เอาล่ะครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาแนะนำนะครับตู้เหรียญแดงนะครับว่าเราควรจะแลกใครดีนะครับตู้เหรียญแดงบ้าอะไรล่ะเหรียญแดงจะแลกใครดีนะครับผมรอบนี้จริงๆก็ไม่ต้องคิดเยอะเนาะจริงๆต้องบอกรอบนี้ก็เหมือนเดิมไม่ต้องคิดเยอะแต่ก่อนที่เราจะไปบอกว่าตัวไหนควรแลกเรามาไล่ตั้งแต่โอ้โหมันเยอะจังวะทุกตัวเลยแล้วกันนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างที่ผมมองว่าเด็ดๆผมขอจะพูดแค่ตัวแบบเด็ดๆดีๆเลยแล้วกันนะอุ้ยแต่โอ้ยโอ้ยเกือบแล้วดีคลังเต็มนะครับผมอุ้ยแต่จริงๆต้องบอกว่ารอบนี้แม่งตัวแรกก็ดีๆเยอะนะเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าเหรียญแดงแม่งอย่างเอาผมใช้คำว่าอย่างเอาเลยนะครับก็มาวิเคราะห์ทีละตัวเลยดีกว่านะครับเผื่อแบบผู้เล่นหน้าใหม่มาแล้วแบบจะได้ฟังเป็นข้อมูลด้วยเพราะว่าไอ้ตู้มันดีจริงๆนะตัวเนี้ยนะครับบอกเรากับแบบดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่มาเลยตัวแรกครับคูลเลอร์ผมอาจจะฟังพูดความสามารถของคูลเลอร์ผิดบ้างถูกบ้างขออภัยนะเดี๋ยวพูดคร่าวๆจากที่ผมเล่นมาแล้วผมรู้สึกยังไงกับตัวนี้นะต้องบอกว่าเป็นความคิดเห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับมาเริ่มเลยแล้วกันคูลเลอร์นะครับผมเป็นตัวละครที่ผมชอบมากตัวร้ายอะถ้าถามว่าชอบตัวร้ายสุดตอนนี้ก็เป็นเซลล์รอมาก็คูลเลอร์นี่แหละคูลเลอร์เป็นตัวละครที่ผมมองว่าอยู่ในแคทเทอริฟายอิ่งอย่างที่ผมบอกเลยว่าผมอยากได้พิโกโลมาเป็นผู้นำให้กับคูลเลอร์แต่แม่งไม่ได้ไงคืออยากคือทีมเนี้ยผมชอบมากมันแรงแล้วก็โหดมากเจอพวกตัวดีเจอพวกไซย่าแม่งโหดจริงๆแล้วก็อยากได้พิโกโลมานำแต่เปิดไม่ได้เสียดายแต่คูลเลอร์ตัวนี้ก็นำได้แถมองค์ประกอบที่มันเป็นผู้นำหลังจาก ECA อะไรดาบวงดาเมจอันนี้คุณหวังพึ่งมันได้เลยผมให้เป็นตัวท็อปของสีแดงเหมือนกันนะสำหรับคูลเลอร์ตัวนี้แล้วยิ่งไปคู่กับ LR คูลเลอร์นี่อย่างเถื่อนบอกเลยว่าแลกได้นะผมมองว่าแลกได้แต่ในกรณีนี้มันมากับตัวอื่นที่เก่งกว่าผมก็ยังไม่แนะนำนอกจากคุณเป็นแฟนคลับของมันเองอันนี้ผมจะพูดโดยภาพรวมในที่มันให้แลกทั้งหมดนะถามว่าแลกได้ไหมแลกได้ครับไม่ติดเลยแต่มันมีตัวอื่นให้น่าแลกกว่าเอาแบบนี้แล้วกันนะครับแต่เก่งนะแต่คุณเลือกเก่งมากโกคูตัวนี้ก็อาจจะจัดแคทยากนิดนึงนะครับหลังจาก ECA มาก็มีงานให้ทำ VDUC หรือด่านยากๆเนี่ยเอาโกคูไปได้แต่ก็ไม่ได้ถึงกับของมันต้องมีขนาดนั้นถ้าให้เทียบกับคุณเลือกเมื่อกี้ผมว่าคูลเลอร์ยังดีซะกว่าอีกเพราะฉะนั้นโกคูตัวนี้ผมเฉยๆถึงจะ ECA แล้วจานเนมบ้าก็เหมือนกันจานเนมบ้ารอ ECA ครับแต่เอาไปเล่นแก้ขัดได้พวกบางด่านด่าน VDUC ก็มีแค่นี้แหละที่มันพอจะลงไม่ได้เพราะว่ามันเป็นตัวค่อนข้างเก่าแล้วนิดนึงนะครับแต่ความสามารถนำดีนะคือนำตัวร้ายทั้งหมดแต่ก็ไม่แนะนำให้แลกเลยไปคู่ห้างไอ้นี่ก็เหมือนกันเหมือนกับด้านของจานเนมบ้าเลยไปคู่ห้างผมมองว่าแม่งยังดีตรงที่มันยังมีซิลท่าไม่ตายมีหลบด้วยไปคู่ห้างผมชอบนะความสามารถดีจะคุณจะเห็นผลของไปกูฮามมากๆเลยพวกด่าน VDUC อ่ะเพราะว่าเราต้องซีลบอสลดแอคแท็กบอสอะไรเงี้ยไปกูฮามแม่งยืน1เลยเพราะฉะนั้นนี่เป็นตัวนึงคอมที่ผมว่าดีแต่ก็ยังไม่ควรแลกนะครับผ่านไปแล้วนั่นเนี่ย4ตัวถ้าถามว่า4ตัวเนี้ยควรแลกใครสุดถ้าคุณจะแลกแล้วไม่มีอ่ะคูลเลอร์ยังนำอยู่นะครับมาดูตัวต่อไปโกฮังลำดาบไอ้นี่มันเก่งมากๆเลยนะครับถึงแม้ว่าจะเกมมันจะไปถึงไหนแล้วแต่มันก็ยังคอนเซ็ปต์ที่ว่ามันก็ยังพอดูแลตัวเองได้ถึงแม้ว่าตอนด่านยากๆมันแบบมันโผล่ไม้เลือดแต่โกฮังมันก็เหมือนกับแบบเขาเรียกว่าอะไรเหมือนมันไม่ตกอยู่เพื่อนด้วยความที่มันมีการ์ดของไอแท็กอ่ะเออแล้วมันสแต็กพลังโจมตีเวลาป้องกันได้ในข้อเสียอย่างเดียวของแม่งเลยคือลิงห่วยแตกเหลือเกินนะครับลิงยากมากนอกนั้นน่ะดีหมดทุกอย่างเลยแต่ผมไม่เชียร์ให้แลกว่ะยังรู้สึกว่ายังไม่เชียร์ให้แลกนะแต่ก็เป็นตัวที่เก่งแต่ก็ยังไม่เชียร์ให้แลกตอนเนี้ยผมมองว่าเก็บไว้ก่อนนะครับยังไม่ควรแลกคูลเลอร์เป็นตัวนึงที่เก่งหลังจาก ECA มาดีมากนะครับอยู่กับคูลเลอร์อีกตัวนึงได้เก่งแต่ก็ยังไม่แนะนำให้แลกอยู่ดีนะครับผมเก็บไว้เพื่อพิจารณาแล้วกันนะครับโกคูกับบูนี่ผมให้แบบระดับพอๆกันเลยนะเก่งทั้งคู่นะครับเก่งทั้งคู่เลยนะครับผมเก่งทั้งคู่มากๆใช้งานได้ดีนะครับผมขอข้ามไปอย่างรวดเร็วเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าจำไม่ได้หมดหรอกความสามารถมาอะไรบ้างโกคูตัวนี้ตั้งแต่ผมได้มาเนี่ยงานไม่ค่อยมีให้ใช้ว่ะผมยังไม่เคยเห็นแปลงร่างเป็นโกฮังเลยตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเนี่ยงานไม่ค่อยมีรวมถึงกระเซลตัวนี้เหมือนกันงานไม่ค่อยมีแล้วเพราะฉะนั้นสองตัวนี้ผมมองว่าไม่ควรแลกเลยนะครับผมข้ามไปอย่างไวเลยมาดูที่ตัวไฮไลท์เลยดีกว่าตัวไฮไลท์อย่างที่บอกมานะครับผมก็คือทางด้านของโกฮังกับคุณลุงปิกโกโลโกฮังเก่งมากๆดาเมจโคตรแรงโคตรโหดโคตรอันตราย
แล้วถ้าคุณเป็นสายปิดเกมเร็วโกฮังแม่งตอบโจทย์โคตรเลยยิงโคตรแรงใช้คำนี้นะยิงโคตรแรงนะครับโกฮังเจ๋งมากตรงนี้นะครับบูทดาเมจได้ไวแรงจัดจาดต้องบอกงี้นะครับผมแต่ข้อเสียของเลยอะของโกฮังเลยคือในส่วนของด้านการป้องกันเด่นในเรื่องของดาเมจอันนี้เราไม่เกี่ยงแต่ด้านการป้องกันนี่ต้องบอกเลยว่าสอบตกใช้คำว่ารุนแรงไหมผมไม่มีด้วยเดแล้วเวลาตอนนั้นที่ผมไปลองเล่นน่ะแม่งเปาะชิบเป๋งเลยนะครับแต่ว่าผมแบบลองน้อยไปไงผมยังไม่กล้าบอกว่าเรื่องการป้องกันมันเป็นยังไงนะแต่เท่าที่เคยหยิบมันมาใช้อ่ะมันมีปัญหาเรื่องการป้องกันจริงๆเราต้องระวังมันนิดนึงต้องดูแลมันนิดนึงอ่ะจะไปปล่อยมั่วไม่ได้นะครับผมอยากได้นะแล้วก็ผมจะแลกด้วยแต่แม่งครั้งเต็มลืมเคลียร์เดี๋ยวแลกมาแล้วก็คงเทสแบบเต็มที่นะครับผมแล้วก็อาจจะมีรีวิวโกฮังอีพีก็ได้นะครับผมน่าจะรีวิวแหละเพราะผมยังไม่น่าจะเคยรีวิวแต่คุณลงปิกโกโลโกฮังเดี๋ยวผมแลกเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวได้รีวิวนะครับเอาเป็นว่าตู้เนี้ยจริงๆแม่งยังไงอ่ะคือยังไงปิกโกโลก็คือยืนหนึ่งอ่ะโกฮังไม่ต้องมาแลกหรอกถ้าคุณแลกโกฮังผมแนะนำคุณแลกปิกโกโลดีกว่าทำไมปิกโกโลถึงดีแทงได้แบกได้แปลงร่างได้มีครบจบในตัวเดียวปิกโกโลคือจะให้เก่งที่สุดในเกมดีไหมวะถ้า1ใน3อ่ะตัวที่ท็อปที่เก่งที่สุดในเกมของผมอ่ะปิกโกโลอ่ะติดอยู่ในนั้นนะครับผมอาจจะรู้สึกว่าใช้มาเนี่ยเก่งจะบอกว่าเก่งกว่า8ปีดีป่ะวะแม่งแต่บอกความรู้สึกแบบมันแบกได้อ่ะจะบอกว่าเก่งกว่า8ปีมันก็ผมให้มันใกล้ๆกันละกันแต่ปีอาจจะดีกว่าเรื่องดาเมจอะไรพวกนี้แต่แบบแม่งเอ้ยคือปิกโกโลอะท่าดาวลุงอะต้องบอกว่าท่าดาวลุงนะแม่งสุดโคตรเก่งแบกคุณได้แปลงล่างนี่คืออย่างแบกนะครับโกฮังแม่งเฉยๆเลยแต่ปิกโกโลนี่แทงได้ดาเมจดีนะครับผมนอกจากใจแบบตอนที่แบบชีวิตมืดมนตอนนั้นผ่านไม่ได้คุณลุงปิกโกโลพาคุณผ่านได้ขอเพียงแค่ยืมเพื่อนด่านโบลี่ที่ว่าแน่ๆเจอปิกโกโลตบดิ้นบอกอย่างนี้เลยนะครับด่านปิกโกโลที่ว่าแน่ๆเจอโบลี่ตบดิ้นเฮ้ยทุกทีด่านโบลี่ที่ว่าแน่ๆเจอปิกโกโลตบดิ้น8ปีบางครั้งไปเจอด่านโบลี่ยังแตกเลยกูงงมากนะฮะก็เลยแบบเฮ้ยเนาะก็เอาไปว่ามันเก่งระดับต้นๆของเกมเลยอ่ะจริงๆนะอันนี้ความรู้สึกของผมนะ นี่ต้องบอกส่วนตัวนะบางคนอาจจะมองว่า8ปีเก่งกว่าก็แล้วแต่แต่ผมมองว่าปิกโกโลเนี่ยแม่งสุดๆของเกมจริงว่ะเนาะก็ถ้าคุณจะแลกอ่ะมันไม่มีเหตุผลแล้วที่ว่าคุณจะแลกใครผมยังแนะนำปิกโกโลปลดเส้นทางยิ่งเก่งยิ่งดาวลุงนี่ยิ่งโคตรเก่งเลยนะครับเป็นตัวละครที่ผมแนะนำสุดแล้วนะครั้งเนี้ยถ้าคุณจะแลกใครคุณแลกปิกโกโลเหอะถ้าเกิดคุณไม่มีใครเลยนะเชียร์ปิกโกโลสมมติคุณมีหมดแล้วเนี่ยมีหมดทุกตัวแล้วอ่ะพี่เลือกใครดีโกฮังกับปิกโกโลปิกโกโลครับเนาะแต่สมมติถ้าเกิดคุณมีปิกโกโลแล้วล่ะช้อยนี้สำคัญแล้วถ้ากูมีปิโก้แล้วอะโกฮังก็ได้ยังเป็นตัวที่ดีอยู่แลกได้ไม่น่าเกลียดนะครับผมแลกก็ได้ไม่น่าเกลียดเลยโกฮังเก่งระดับหนึ่งเลยนะครับแต่แค่หักคะแนนตอนที่มึงไม่มีร่างโกฮังบีดให้กูนะครับกูอยากจะต่อยหน้ามึงจริงเลยลุงบัน เอามาหลอกขายกูตู้หน้าสิกูรู้เนี่ยผมถามว่าถ้าเกิดมีปิโก้แล้วมีโกฮังอะนี่ผมว่าถ้าจะมีคนอยากรู้ช้อยนี้ถ้ามีปิโก้โกฮังแลกใครดีตัวที่เหลือจากที่ผมพูดมาผมเชียร์ใครผมเชียร์คูลเลอร์ครับผมชอบคูลเลอร์เอาง่ายๆเลยผมว่าคูลเลอร์มันเจ๋งแล้วก็บางด่านอ่ะมันแบกทีมได้ดีแล้วก็ซับเพื่อนดีด้วยถ้าเนี่ยเชียร์เนี้ยผมเชียร์คูลเลอร์แล้วกันนะครับผมตัวอื่นผมมองว่ายังมีพอแทนได้แล้วก็ไอ้บูตัวเนี้ยผมก็ยังไม่ได้นะแม่งเลยกูเล่นมาวันนี้ยังไม่ได้บูนี้เลยอ่ะแม่งไม่ออกให้ผมเลยว่ะแต่ผมก็ไม่แลกนะเพราะว่าตัวอื่นมันยังพอแทนได้ถึงแม้มันจะลำบากก็เถอะนะครับผมเนาะก็ถ้าเหรียญแดงตัวอื่นผมเชียร์คูลเลอร์แล้วกันตัวอื่นก็แล้วแต่จริงๆอ่ะเราโฟกัสแค่โกฮังกับปิกโกโลพอแล้วครับตัวอื่นอ่ะเอาจริงก็ไม่อยากให้แลกมากนะเดี๋ยวมันก็วนมาหลังตู้ใหม่อ่ะแต่ถ้าคือคุณเซียนอยากแลกจริงผมก็แนะนำคูลเลอร์แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับ ID คุณด้วยนะถ้า ID คุณมีคูลเลอร์แล้วคุณก็พิจารณาตัวอื่นก็ได้นะครับแต่จริงผมแนะนำแค่สุดท้ายแล้วถ้าเกิดแบบคุณอยากแลกจริงอ่ะปิกโกโลคูลเลอร์ที่ผมมองว่าดีนะคูลเลอร์แล้วก็โกฮัง
ปิโกโลมันก็แค่นี้ว่ะตัวอื่นผมรู้สึกมันมีตัวแทนได้ครับอันนี้จริงๆเลยนะอันนี้ต้องบอกว่าส่วนตัวผมคิดแค่3ตัวเนี้ยคูลเลอร์เนี่ยให้เปอร์เซ็นต์ที่อย่างแรกมาสัก 10-20% พอที่เหลือ 80% น่ะคุณเทใจให้กับปิโกโลโกหังเลยถ้าคุณมีปิโกโลมีโกหังแล้วก็ถ้าคุณไม่ได้เซียนอย่างแรกจริงก็ไม่ต้องแลกแล้วครับมีแค่นี้แหละนะครับผมง่ายคือแม่งที่พูดมาทั้งคลิปอะปิโกโลแม่งดีสุด แค่นี้จริงๆนะครับผมโอเคนะผมประมาณนี้แล้วกันนะครับในความคิดเห็นของผมนะครับสำหรับว่าเหรียญแรงเราควรจัดแลกใครดีผมก็ได้บอกความรู้สึกไปหมดแล้วนะครับผมเนาะว่าแต่ละตัวเป็นอย่างไรบ้างอาจจะพูดไม่หมดพูดผิดบ้างขออภัยด้วยแต่ก็คิดว่าน่าจะช่วยในการตัดสินใจได้นะครับผมขอทิ้งคำพูดสุดท้ายแล้วกันนะครับว่าเหรียญแดงเนี่ยสิ่งที่มันจะทำให้เราแลกคุ้มที่สุดคือตัวอวยนะครับคุณอวยตัวไหนคุณแลกเถอะนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่ได้คิดมากไงว่าจะแลกตัวอะไรบางคนมันมีหมดแล้วมันขาดตัวเนี้ยไอ้ถ้าเกิดคุณจะแลกมันก็ไม่ติดหรอกนะครับผมแต่ถ้าเกิดบางคนที่มองว่าเอ้ยอยากจะแลกเพื่อความคุ้มที่สุดของไอดีผมก็ได้บอกไปแล้วว่าคือตัวอะไรนะครับผมพวก LR เนี้ยคือ first choice ที่คุณจะเลือกในการแลกตู้พวกนี้นะครับผมประมาณนี้แล้วกันนะครับสุดท้ายใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจกันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม